โอเคแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนั่นเองนะฮะและทุกท่านนะฮะกำลังนะครับรับชมลูจิแมนชั่น3นั่นเองนะจ๊ะฮู้ฮู้แล้วฮะวันนี้31เดือนนี้แต่ละตุลาใช่ไหมครับเป็นวันฮาโลวีนแบบนี้กับเกมผีแบบนี้ครับลูจิแมนชั่น3ถือว่าเป็นเกมผีไหมก็อาจจะสยองสำหรับเจ้าลูจิเขานะแต่ว่าเป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่ค่อนข้างถือว่าเป็นเกมซีรีส์แยกจากมาริโอที่ผมชอบมากๆอีกเกมนึงครับเคยเล่นบน 3DS บนภาค2บน 3DS ซึ่งเล่นไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากๆเป็นเกมที่เขาผสมผสานเกมที่เราแบบพัซเซิลแก้ปัญหากับการผ่านฉากนั้นไปได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับแล้วเกมเนี่ยค่อนข้างมีมุกตลกที่เขาพยายามล้อเลียนเจ้าลุยจินะครับว่าลุยจิเนี่ยเป็นคนขี้กลัวเป็นคนขี้ขานแล้วก็พยายามที่จะเอาจุดด้อยของลุยจิตัวเนี้ยมาเป็นมุกตลกภายในเกมนี้ครับซึ่งมันดูไปก็สนุกดีฮะกับการที่เขาล้อเลียนลุยจิแบบนี้และภาคนี้ครับเป็นภาคที่3บน Nintendo Switch เป็นภาคใหม่นั่นเองหลายๆคนอาจจะได้เล่นไปแล้วครับรู้สึกว่าจะมีแผ่นหลุดมาเป็นแผ่นของโซนเจแปนที่หลุดมาก่อนหน้านี้ประมาณวัน2วันซึ่งใครที่เล่นไปแล้วก็ผมอิจฉามากๆเลยผมรอเกมนี้มากๆคนอื่นรอเกมไหนไม่รู้แต่ผมรอเกมนี้เดี๋ยววันนี้ผมมาเล่นไปรีวิวไปไลฟ์รีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตัดสินใจที่จะซื้อเกมนี้เอาไว้เล่นประจำเครื่องของตัวเองก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมณเวลานี้ด้วยสวัสดีลุงโยครับสวัสดีคุณอัศพลนะครับสวัสดีคุณตุ้ยนุ้ยด้วยสวัสดีไมค์ครับนันทพงศ์สวัสดีคามุมโบครับกำลังจะพิมพ์คนแรกใช่ไหมไม่ทันซะแล้วสวัสดีเรียวกำครับแล้วก็ขอบคุณ 1,000 ดวงจากลุงตุ้ย ลุงตุ้ยคุณตุ้ยนุ้ยนะครับนั่นลุงโยสวัสดีครับเบอร์ซินบอกเดี๋ยววันนี้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับใครสะดวกแชร์ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสนุกไปพร้อมๆกันคือจริงๆอ่ะยังไม่ได้เข้าเกมเลยมีเข้าๆออกไปเพราะว่าลองกดดูว่าให้เกมมันเรากดดิจิตอลดาวน์โหลดแบบ US มาเนี่ยเขาเล่นได้หรือยังก็ลองกดดูเข้าออกๆเข้าออกก็สรุปว่าเฮ้ยมันเล่นได้เร็วกว่าเวลาที่เขาแจ้งนะก็คือวันนี้ปะเราไปพร้อมกันเลยครับ หลายคนอาจจะเห็นว่าหน้าปกผมเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านใครที่ซื้อเกมนี้แล้วบ้างเห็นปะหน้าปกเกมผมไม่เหมือนชาวบ้านเพราะอะไรเพราะผมทำเอา ผมจะเลื่อนออกให้ดูเพราะผมทำเอานะเพราะผมทำเอาอยากให้แบบคืออยากมีแบบไม่เหมือนชาวบ้านก็ดูนะเนี่ย ผมทำเอาจริงๆโลโก้มันไม่มีหรอกอ่ะโอเคลบออกไปหน้านี้โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าเกมไปพร้อมๆกันเลยนะฮะสวัสดีครับคุณอดิตะนะครับมาลุ้นว่าพี่เหมียวจะขี่ม้าไหมใช่ไหมเมื่อกี้อ่านว่าขี่ม้าเห็นว่าตอนนี้เขามีบั๊กติดแบบติดขี่ม้าอยู่นะแบบเดินไปแล้วมันไปขี่ม้าสปอยใช่ไหมสปอยอะไรแล้วก็นี่ก็ได้หรอนั่นแหละก็อยากมีเขาเรียกอะไรอยากมีหน้าปกไม่เหมือนชาวบ้านเขาโอเคครับเริ่มมาหน้าจอไทเทิลครับลุจิแมนชั่น3 press A to start 2019 Nintendoเขาวาดภาพสวยมากนะอ้าวไม่ต้องเลือกด้วยลูจิแมนชั่น3สตอรี่สครีมพาร์คอะไรก็ไม่รู้ทีหลังสตอรี่โหมดแล้วกันนะไปครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนิวเกมเดี๋ยวเราไปสร้างเซฟไปก่อน1อันนะครับ This game save automatically automatically ล่ะ Please do not turn off your console while savingประมาณว่ามันเป็นออโตเมติกเซฟนั่นแหละประมาณนี้นะครับโอ้ยโดนป้ายเพิ่งกดวันนี้เองรอแผ่นทรงยามเช้าที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งมีรถคันน้อยร่องไปตามทางแมนชั่นเดาเอานะโอ้โหดูตรงนั้นสิโอมากับเจ้าหญิงพีทด้วยนะมาริโอเหมือนจะมาทัศนศึกษาหรือมาเที่ยวกันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันเป็นแมนชั่นก็คือโรงแรมมันนะอุ๊ฟแม่เจ้าหญิงพีทล็อกอุ๊ฟนี่ครับลุจิครับตัวเอกของเราในซีรีส์นี้ครับลุจิครับก็เป็นน้องชายของมาริโอครับซึ่งมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างขี้กลัวเอาเฮ้ย
ผีหมานี่มาจากภาคก่อนเหรอผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะจดหมายรับเชิญนะนายขอดูหน่อยสิอ่านอะไรเนี่ยลายมืออย่างกับรัฐมนตรีอ่านไม่ออกนี่มันรสชาติของคนขี้กลัวนี่ขอบคุณ11ดวงครับลุงโยกู๊ดบอยเด็กน้อยเจ้านี่น่ารักมากๆเลยนะผมซับนรกนะบอกเลยเดี๋ยวจะแจกหน่อยฮะประสบสินดีโอ้โหดูตรงนั้นสินั่นมันโรงแรมที่เราจะไปนี่บอกเลยซับนรกอะดูช่องผมเนี่ยสกินปาร์คเป็นโหมดมัลติเพลเยอร์อ๋อขอบคุณครับมิสเตอร์พิมเราถึงกันแล้วเหรอเชิญผู้หญิงก่อนเลยครับไงมาริโอเป็นเดนี่เฟิร์สก่อนเลยไอ้ถ้าไอ้เจ้าตัวทอสคนนี้เขาเป็นทหารองครักษ์ของเจ้าหญิงพีชใช่ไหมนี่ก็เป็นคนขนของมาครับยูจิถือเองเขาว่าเคยอ่านเจอว่าขุมพลังของมาริโอเนี่ยอยู่ที่หมวกของเขานะขอบคุณ12ดวงครับเล่นอะไรกันเนี่ยอย่ามายุ่งกระเป๋าฉันสิฉันถือเองได้อยู่กับหมาผีมันจะกลัวหน่อยขอบคุณ111ดวงครับลุงโยอะไรกันเนี่ยเล่นแจกดาวกันแล้วเหรอโอ้โหมันทั้งใหญ่โตโอ้โหมโหฬารซะเหลือเกินนะโรงแรมแห่งนี้ลุยจิแมนชั่น3โอเคครับดูช่องผมไปมันก็จะซับนรกแบบนี้นะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ครับใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยกันทำไมรู้สึกว่าข้างหลังพี่เหมียวของเซลดาจะเต็มเยอะนะเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะโอ้ดูโรงแรมแห่งนี้สิมันช่างอลังการซะเหลือเกินเอ้าทำไมมีรูปอ๋อนี่เป็นโรงแรมของเจ้าหญิงพีทมาริโอลุยจิหรือเปล่าที่เขาสร้างโรงแรมกันขึ้นมา222ดวงครับจากคุณตุ้ยนุ้ยครับขอบคุณมากครับนี่ครับอย่างที่บอกไปดาวเราก็จะไปจัดกิจกรรมแจกเกมในต่อๆไปนะเอ้าเราบังคับได้แล้วครับมาริโอนะกำลังดูอะไรอยู่อ่ะไหนดูซิขอคุยด้วยหน่อยมามิยาฉันว่ามันน่ากินมากเลยนะลุยจิน่าจะลองหน่อยมั้ยล่ะว้าวเจ้าหมานี่นิสัยไม่ดีเลยแย่งเรากินได้โอ้ภาพเขาโอเคนะขอบคุณ46ดวงครับอะไรกันเราอ่านป้ายนี้ก่อน Welcome to the last resort นะครับเขาบอกว่าเป็นรีสอร์ท last resort home of the most memorable เหรอ vacation วันหยุด every has ก็เป็นชื่อ last resort เหรอเป็นรีสอร์ทแห่งสุดท้ายหรือยังไงเขาพยายามจะบอกอะไรตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยตรงที่จุดรับฝากของหรือเปล่าไหนคุยกับเขาสิวันนี้ครับคุณลุงมีอะไรให้ช่วยเหรอครับคุณผู้ชายโอเคน่าจะยังไม่มีอะไรตอนนี้ครับน่าจะเป็นเราต้องเข้าไปเช็คอินก่อนนะหน้าตามันไม่น่าเช็คอินด้วยเลยวะขอบคุณ60ดวงครับคาร์มุมโบยินดีต้อนรับครับคุณผู้ชายอ้าวสวัสดีครับผมนี่คือ The Last Resort คุณพร้อมที่จะเช็คอินเลยหรือเปล่าล่ะใช่ฉันพร้อมเลย Yes Thank you Suma Teritara ยินดีแขกของเรานะคะสู่ The Last Resort ค่ะฉันชื่อเฮเลนกาคลาวรีเหรอและฉันก็เป็นเจ้าของที่นี่เองค่ะNice. I'm absolutely ขอบคุณ75ดวงครับลุงโยอะไรกันเดี๋ยวดาวก็พังอีกพอดีเอ้าลืมกดเป็นจอใหญ่นะโอเคเป็นจอใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับคุณจะต้องชอบมันแน่ๆเลยไม่ใช่นี่ You all must be very try เขาบอกว่าคุณจะต้องเหนื่อยแน่ๆเลยนั้น Allow me to show you to your room to show to us คุณไม่ต้องวอลลี่คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสัมภาระของคุณนะเดี๋ยวทางสตาฟของเรานี่จะจัดการเก็บให้เองจ้าว่างั้นเชิญทางนี้เลยนะคะคุณผู้ชายโอ้นี่มีคนเก็บกระเป๋าให้แล้วนี่ฉันใช้แป้งเทลมีรู้จักไหมจ๊ะมั่นใจใช้เทลมีค่ะนอสตาเฟิร์สเลกเอ็กซ์เพลียนแทปปิ้งลักซ์ซูรี่ชอว์วีเก็ตโกอิง
อ่ะโอเคปังเข้าไปนะพอขอบคุณ76ดวงครับลุงคุณตุ้ยเอ้าสลับกันเดี๋ยวลุงเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเหมียวไม่ได้เล่นพอดีเออใช่ให้ผมอ่านบ้างซาวแบบซาวแบบน่าสเปเตลีลาดนะชั้น5ลิปทองซะด้วยภาพสวยอยู่นะโอ้ยมาริโอ้ลุยจิแล้วก็เจ้าหญิงพีทห้องทางด้านนี้ค่ะส่วนคนใช้ทางนู้นเลย ฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับการพักผ่อนที่นี่นะจ๊ะโอเคเชิญจ้ะทุกคนจ้ะโอเคมามามี่อ่ะทรงมันตัวร้ายแน่เลยนะเกมแนวอะไรครับเป็นแอคเวนเจอร์แอคชั่นแอคเวนเจอร์มันจนไปแต่ว่าแอคชั่นไหมก็มีแอคชั่นบ้างนะส่วนใหญ่มันเป็นเกมน่าจะแบบแนวแก้ปริศนาให้ผ่านเป็นฉากๆอะไรเงี้ยสงสารขอเซนสาวคนนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นี่เราเข้ามาถึงห้องพักของเราแล้วนะตรงนี้มีดาวแป๊บๆอะไรเอ่ยลองสำรวจสิอ๋อมีห้องถัดไปเป็นห้องน้ำหรือเปล่าปุ๊บหมาผีนี่ไหนคุยกับหมาผีสิว่าไงเล่ากูดบอยอย่าเลียหน้าฉันสิโอเคตรงนี้มีเอ้าแล้วปีนอ่างทำไมวะเนี่ยตัวเตี้ย เปิดน้ำแล้วเปิดน้ำคือจริงๆลูจิมันสูงนะแสดงว่าไอ้ซิงค์นี่มันสูงมากเลยแล้วลักษณะแมปเขาเป็นแบบนี้นะเป็นแบบเป็นห้องอ่ะเป็นห้องอารมณ์เราที่เราเล่นแบบ Resident Evil สมัยก่อนอ่ะ Biohazard อะไรประมาณนั้นจะบังคับแบบนั้นเป็นมุมกล้องที่ฟิกซ์อยู่แล้วเราก็สามารถคอนโทรลอยู่ในห้องได้อ่ะอันนี้ห้องน้ำนะมีอ่างน้ำด้วยมีซิงค์ล้างมือนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้น่าจะเป็นเมนูอาหารนะเขามีเตรียมห้องเราแสงสวยใช่ตรงนี้จะมีวิวให้ดูไหมเนี่ยโอ้สวยนะถือว่าโอเคเลยนะใครจะข้ามเกมนี้ผมบอกไว้เลยว่าพลาดนะอย่าข้ามเลยผมบอกเลยตรงนี้มีอะไรให้เราตกใจด้วยแต่เรากำลังพูดอยู่เราเลยไม่ตกใจนะตรงนี้มีกระเป๋าของลูจิอยู่แล้วตรงนี้ก็มีอะไรเราต้องสำรวจให้หมดคุยมันกระโดดไม่ได้นะกระโดดไม่ได้ LR กดอะไรไม่ได้ยังกดอะไรไม่ได้เลยนะซึ่งเกมเนี้ยเท่าที่ดูเทรลเลอร์นะครับหรือว่าจากภาคที่แล้วเนี่ยอาวุธของเขาหลักๆเลยจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นสวัสดีครับเกมไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เขาเราทำอะไรให้นอนก่อนหรือเปล่าตรงนี้มีเหมือนสำรวจอะไรวะไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรครั้งหนึ่งเคยตบพี่เหมียวด้วยน้องเนยอาวีนานแล้วนานมากโอเคตรงนี้เหมือนจะยังไม่มีอะไรนะเราต้องออกก่อนหรือเปล่าอ่ะเปิดประตูออกไปโอ้ยออกไม่ได้เหรอคือเหมือนเขาให้เราสำรวจห้องกันเปล่ายังไงอะกด LR อะไรยังไม่ได้นะกระเป๋าหรือว่านอนอย่างงี้อะหรือว่านอน Woof time to rest อะได้เวลางีบนิดนึงละ yeah. ไหนขอดูซิวันนี้ฉันเอาของมาครบหรือเปล่าเนี่ยฮึบนี่คือชุดไฟฉายเหรอ nice. ไฟฉายก็อันเท่ากองละเมื่อเล่นภาคแรกมาเล่นภาคนี้จะงงไหมครับไม่งงครับไม่งงพี่เหมียวก็เริ่มเล่นตั้งแต่ภาค2นะภาคแรกก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่เล่นภาค2แล้วรู้สึกชอบมากเลยนะจนภาค3เนี่ยตั้งตารอเลยจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะว่าไอ้หมาตัวนี้มันมายังไงไหนอ่านหนังสือหน่อยง่วงจังเลย อ๋อเหตุตัวหนังสือปุ๊บหลับเลยคือมันแบบว่าเป็นโรคแบบอยากอ่านหนังสือไงแต่ง่วงอาวุธของลูจิคือเครื่องดูดฝุ่นทุกภาคเลยครับใช่ไหมใครเข้ามาแล้วก็ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับฮะมันเสียงอะไรน่ะเสียงมันคนร้องเลยนะโอ้ฉันขอไปดูหน่อยแล้วกันฮัลโหลพี่ไก่อยู่ไหมอ่ะเฮ้ยในตู้นี้มันจะมีแห่หรือเปล่าคือเกมมันเป็นเกมที่แบบเกมผีนะแต่ว่ามันเป็นเกมอุ้ย
เราจะบอกว่าเกมผีที่มันไม่ตกใจตกใจเลยเราจะบอกว่าเกมผีที่มันไม่น่ากลัวไม่ตกใจหรอกตกใจเลยข้างข่าวบ้าถึงก็เอามือทาบอกเหมือนผมเคยเห็นหนังสือเหมือนผมเลยเห็นหนังสือไม่ได้เลยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีไอ้มันลกๆขึ้นปะเหมือนเป็นอุ้ยมันเป็นเหมือนอีกมิตินึงเลยนะเพราะเมื่อกี้มันไม่ได้ลกขนาดนี้นะเปิดน้ำสิมีอะไรหรือเปล่าชักโครกมีอะไรบ้างชักโครกมีอะไรไหมโอ้โหมีแห่ทุกที่เลยเราต้องหลบแล้วนี่พี่ไม่ไลฟ์สตรีมใน YouTube หรอกครับใช่ครับผมตอนนี้อยู่ในแต่ Facebook ครับผมฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะมีเสียงผู้หญิงจากข้างนอกนี่น่าจะเป็นเสียงเจ้าหญิงพีทขอไปดูหน่อยแล้วกันเสียงอะไรวะมิติพิศวงเฮ้ยมันเงาแล้วนะฮึบเอ้ยอ๋อมันเหมือนเปลี่ยนมิติครับนี่ไงอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันเหมือนเป็นอีกมิตินึงเลยนี่กระเป๋าของเจ้าหญิงพีตี้เดินมาแล้วไฟติดเราไปดูซ้ายก่อนเผื่อมีอะไรผมต้องทำเสียงมันกลัวผีได้ป่ะจะได้สมจริงขอดึงหน่อยแล้วกันอุ้ยเอาบวกวี่บวกเกือบหล่นเฮ้ยแต่มันเหมือนทางที่ทิ้งขยะไฟฉายก็มีอยู่อันเดียวอุ้ยเพื่อนมันจะแห่ป่ะเนี่ยลูกโป่งรถเข็นโอ้ยแม่แมงมุมฉันไม่กลัวแกหรอกฉันไม่กลัวแกหรอกห้องนี้เข้าได้ไหม502ไหนเข้าไปดูสิฮึบเอ้ยนี่มันห้องมาริโอ้ดิมาริโอ้นายอยู่ไหนอ่ะฮึบเขาเปิดดูสิมาริโอ้นายอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่นะมาริโอ้มาริโอ้ว้ายอะไรวะเนี่ยมาริโอ้นายอยู่ในห้องหรือเปล่าหน้าฉันลุยถี่เองฉันมาได้แล้วลุยถี่กลัวตัวแข็งเลยลุยถี่กลัวตัวที่มันห้องมาริโอ้ไม่มีอะไรห้องมาริโอ้ไม่มีอะไรกระแทกมันเข้าไปตีเด็ดสวัสดีครับเอกวุฒิโอ้ยออกมาก่อนแล้วเฮลโหลมาริโอเจ้าหญิงอยู่ไหนกันเนี่ยลูกโป่งแตกไปซะแตกมันจะแตกปึ๊บมันจะมีอะไรเลยมันจะมีอะไรเลยมันต้องมีอะไรแฮ่ๆแน่เลยเฮ้ยนี่ห้องเจ้าหญิงหรือเปล่า501เจ้าหญิงห้องเจ้าหญิงก็โดนหรือห้องน้ำเขาไม่ให้เข้ามันต้องแห่ตรงนี้แหละนั่นไงโอ้ยกลัวเกะไม่มีอะไรเอาเฮ้ยจุดหมายแล้ววะจุดหมายอะไรอ่ะโอ้โหใครมันใส่สปริงหน้าผีไว้ตรงนั้นมันน่ะโอเคตรงนี้ยังไม่มีอะไรสำรวจนะดูเหมือนว่าตรงนี้ต้องให้มันแตกไหมแตกได้ไหมแตกได้ไหมแตกได้ไหมแตกไม่ได้นะนี่ก็รู้มีอีกาอยู่นอกกระต่าง2ตัวด้วยเฮ้ยตรงนี้ไม่มีอะไรนะแล้วเมื่อกี้จดหมายที่บินมาหายไปไหนแล้วโอ้ยองจะหิวไม่มีอะไรเลยออกไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับทำไมเตือนไม่แจ้งนะทำไมไม่แจ้งเตือนใช่ไหมเฮ้ยลิฟต์กำลังทำงานจอดที่ชั้น5ด้วยเฮ้ยเอาเฮ้ยไข่วะด้าไปดูกันนี่มันจะของโรงแรมนี่นี่Have a fun. Well. I was just on my way to see you. Green moon. Haruna.
งง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 Luigi. That rice, Luigi. ใช่ไหม Luigi? ฉันหวังว่านายจะพร้อมแล้วนะ ร้องสุดเสียง Surprise, Luigi. ฉันเอง King Boo. จำเพื่อนเก่าอย่างฉันได้ไหมล่ะ ไอ้ก๊อดเอาที่โฮเทลโอเนอร์ฉันจะไปกินหัวแกนะลุยจีทำไมครอบว่าไงนะมันเป็นกำลังของใครสักคนลิตเติ้ลวอคชั่นสำหรับวันหยุดในการปาร์ตี้ครั้งนี้รียูเนียนเฮ้ยใครวะอ้าวเจ้าหญิงพีทกับมาริโอโดนจับเอ้าวาร์ปคำมิติไปแล้วคราวนี้ได้เวลาของแกแล้วล่ะลุยจีฉันจะอมหัวแกมันจะเก็บเราเข้ารูปหนีเร็วลุยจีโอ้ยวิ่งเอะวิ่งเร็ววู้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 ติดติดติดวู้โอ้ยโอ้ยอย่าตามมาสิอุ้ย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 ประตู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 ดูดมันเข้าไปไม่จะลงตรงนี้เหรอลงก็ได้ลงก็ได้ลงก็ได้หนึ่งสองสามไปละไปละต้องวิ่งหนีผีผีสวัสดีครับนโมลุยจิแมนชั่นสามปุ๊บอ๋อมันอารมณ์แบบว่าแมนชั่นมันมี2ฟาก2มิติครับนี่ฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ลุจิแมนชั่นภาคที่3ครับผมนี่ก็เป็นภาคต่อนะครับจากเครื่อง Nintendo 3DS จากภาคที่2นะครับก็เนื้อเรื่องไม่น่าจะต่อกันเท่าไหร่นะเสียงพี่เหมียวเข้ากับลุจิมากเหรอ แคสซับเข้ามาน่าหยับเรียฉันมากสิอึ๊บฮึบถ้าเห็นเหมือนไอเทมอยู่ซ้ายมือตรงนั้นน่ะมันคืออะไรเหรอนี่มันห้องอะไรกันเนี่ยเหมือนห้องซักผ้าเลยนะไฟฉายดิตรงนี้ฉันว่ามันมีไอเทมมันคือไอเทมมันแวบๆมันคือไอเทมแน่ๆแต่เหมือนเรายังหยิบไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีเหรียญอยู่ในนั้นนะฉันจะเขย่ามาทุกตู้เลยนี่อะไรนี่เป็ดน้อยนะแล้วบุ๋งบุ๋งกับฟองของเขาฉันจะสำรวจมันต่อไปอึ๊บฮึบมีเหรียญจริงด้วยโอ้โหโอ้โหช่างไม่ชอบมาพากลอยู่ๆผ้าเช็ดตัวก็ล้มลงมาเองส่องไปส่องไปส่องไปเนี่ยมีเหรียญอยู่ใต้นี้อ่ะจากภาคที่แล้วครับก็คือเราสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยดูดเหรียญได้ด้วยแสดงว่าเราอาจจะต้องหาเครื่องดูดฝุ่นมาใช้ก่อนในช่วงเลิฟเกมตกกระจุยหมดเลยนี่อะไรอะไรเขียวๆอะไรเขียวๆอะไรเขียวๆอยู่ใครก็ซักผ้าวะเฮ้ยอีบาบ้าตกใจหมดเก็บเหรียญเลยจบถ้าเราไม่วิ่งด่านนี้จะจบเกมเลยไหมน่าจะจบเกมเลยนะโดนจับเข้ารูปจบเลยเอ้ยตรงนี้มีอะไรตรงนี้น่าจะไปได้แล้วก็ไปห้องถัดไปก่อนนะเราน่าจะต้องเจ้าหมานายเจออะไรหรือเปล่านะในถังขยะนะไหนดูสิโดนัทเหร
เรากินได้มาเรากินไม่ได้อย่าไปลื้อสิมันสกปรกเอาได้ตังค์เห็นเลยฉันลื้อฉันลื้อฉันได้ตังค์ว่ะมีอีกทีไหมหมดแล้วนะตรงนี้มีหนึ่งห้องเข้าเลยแล้วกันฮึบห้องนี้อะไรน่ะเจ้าหมาน้อยเจ้ารู้ไหมล่ะห้องนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้สวิตช์นะแล้วกดได้ไหมกดได้ด้วยเอาเปิดได้ด้วยเปิดได้นะแต่มันยังเปิดไม่สุดแสดงว่าเราต้องซ่อมก่อนนะเจ้าหมาน้อยดูเหมือนว่าสวิตช์ไฟจะอยู่แถวนี้นะนี่เป็นเครื่องปั่นไฟหรือเปล่านะโอ้ยนี่มันสมบัติชัดๆโอ้เก็บ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 ตังไว้ทำอะไรครับน่าจะยังไม่รู้นะน่าจะเป็นพวกคะแนนอะไรแบบนี้นะเออตรงนั้นมีแผงไฟนะตรงนี้แผงไฟเหมือนกันซึ่งเราน่าจะยังไม่มีไอเทมที่ใช้แก้ปริศนาตรงนี้นะวิ่งหนูเพราะนั้นเราต้องสำรวจอ้าวแค่เห็นไอ้นี่ก็ได้ตังเว้ยนี่มีตังอยู่ในนี้นี่ไงโอเคเหมือนมีคนที่เล่นจบแล้วเขาบอกผมมานะว่ามันเก็บคะแนนไปแล้วมันจะมีแรงค์ตอนจบด้วยไม่แน่ใจว่าเขาคิดคำนวณอะไรกันยังไงนะอุ้ยๆๆตกใจหนูคือผมเป็นคนตกใจจัมป์สแกร์ง่ายไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจผมนะตกใจไปกับผมเนี่ยคือไม่ได้ตกใจเกมหรอกตกใจผมก็นี่แหละเฮ้ยมีทองแท่งใหญ่นี่ไงปุ๊บๆๆๆเฮ้ยนี่แหละได้แล้วโอ้เจ้าหมาน้อยตกใจหมดเลยฮะจินายดูข้างในนี่สิถ้าเจออะไรในนั้นน่ะไหนมีอะไรโอ้โหนี่แหละที่ฉันตามหาอยู่มันคือเครื่องดูดฝุ่นนี่แหละได้อาวุธมาแล้วโอเคนึกว่าดูทอยสตอรี่เหรอเฮ้ยฉันได้กินอะไรน่ะตามฉันมาสิลูจิน่าเจออะไรใช่ไหมแล้วยังไงกด A ฮู อ๋อสอนแซดอาดูดดูลิ้นฉันลิ้นแซดเอลเป่าแห่ยังไงโอเคสองปุ่มพร้อมกันโอ้มีเป่าโอเคโอ้ comfortable with what you're learning ใช่ฉันเรียนเสร็จแล้วอ้าวมันลอยขึ้นไปข้างบนเฉยเลยใช่เหรอพี่เหมียวถึงไหนแล้วครับเพิ่งเริ่มเองมาดูคลิปก่อนการซื้อแผ่นออนไลน์ได้ช้ากว่าเพื่อนไฟฉายขยายส่วนนี่ไงโอ้โหกดสองตัวพร้อมกันนะโอเคตอนนี้เราได้อาวุธที่เป็นอาวุธประจำตัวของลูจิมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะใช้นี้มันแก้ไขปัญหานะพ่นเป่าดูดโอเคแล้วมีแฟตด้วยนะแฟตไอเนี้ยดูดออกมาแน่ๆผ้าเนี่ยดูดออกมาแน่ๆมานี่เลยมันต้องมีอะไรในนี้สินี่ไงนี่ไงอะไรอ่ะฮะอ๋อให้เก็บสะสมพวกไดมอนด์พวกนี้ด้วยเหรอโอเคฉันเจอแล้ว1เม็ดมันอยู่ในรถซีนะรถเป็นรถค่อนข้างโบราณเอาแล้วฉันเจออะไรอยู่ข้างหลังนี่ด้วยโอเคถือว่าฉันทำความสะอาดให้ที่แมนชั่นนี้แล้วกันนะรู้สึกมันจะรกเหลือเกินน่ะฉันจะทำความสะอาดไปด้วยหาของไปด้วยนะนี่หนูมานี่ละหนูมานี่หนูกินหนูไปแล้ววะคนนี้เปิดได้ไหม wow. นี่ไงโอเคหนูมานี่ปึ๊บเข้าไปอยู่ข้างในปึ๊บมานี่ตกกระป๋องแก่ไปข้างบนเหรียญเต็มเลยวู้รวยดอลล่าสวยมานี่เลยนี่เลยมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์มานี่โอเคเราจะมาดูตรงห้องนี้กันว่าเราทำอะไรกับมันได้ไหมนะบังคับยากเหมือนกันนะเพราะว่าทิศทางมันดูงงๆอ่ะ
งนี้น่าจะยังเฮ้ยดูดได้เหรอผมก็ดูดเครื่องไอ้นี่โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะว่าเฮ้ยเงินคิดว่าตรงนี้เราน่าจะต้องย้อนกลับมาอีกรอบนะครับเพราะว่ามีเครื่องปั่นไฟที่เราไม่สามารถผ่านได้อยู่ไอ้นี่ทางไปดูขวาก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะต้องย้อนกลับมาทีนี้มีรูปอ้าฉันเห็นนะฉันเห็นนะฉันเห็น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 แล้วฉันจะเอายังไงเออโอเคตรงนี้เหมือนเขาจะใบ้อะไรว่าเป็นรูปเพชรนะมีแสงวุบวับวุบวับวุบวับโอเคเราจะไปขวาเรื่อยๆก่อนนะเหมือนดึงได้หรือเปล่าเอาเต็มเลยเต็มเลยดูไหมแค่สั่นๆนะแค่สั่นๆนะนี่เป็นไงดูไปให้หมดดูไปให้หมดเฮ้ยเปิดได้หนูมานี่เก็บหนูได้แล้วปะวะเฮ้ยตังมันนี่เลยดอลลาร์มันรู้เก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะตรงนี้เหมือนจะมีเครื่องอะไรสักอย่างนะโอ้ที่มันต้นดอลลาร์เนี่ยที่มันต้นดอลลาร์หูฝุ่นดูดฝุ่นกันนี่ดอลลาร์มันต้นนี่ไงเต็มเลยโอเคตรงนี้จะมีควันที่ฉันดูดไปหมดแล้วนะโอเคตรงนี้มีประตูที่เหมือนจะต้องใช้สวิตช์น่าจะต้องยังไม่ใช่ตรงนี้ยังไม่น่าจะได้ต้องไปนะเรากดลิฟต์ตรงนี้เอ้ยว่าไงจะมาน้อยตกใจหมดเลยอ๋อใช้แฟลชเปิดประตูฉันนี่จีเนียสมากเลยนะโอเคแต่ฉันจะย้อนกลับไปทางนู้นกันนะเพราะคิดว่าเราจะต้องมีจุดบางจุดที่ผมเห็นว่ามันต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นในการผ่านด่านนะแต่ว่าเราเดินไปดูก่อนแล้วกันนะตรงนี้แหละมันมีอยู่ตรงนี้ผมจำได้ดูดมันออกมานี่ปังเต็มเลยเหลือแล้วเนี่ยตรงนี้ยังไงตุ้มไม่ได้นะเรามีรอยแตกแต่ว่าน่าจะทำลายได้ทีหลังนะตรงนี้น่าจะยังไม่ใช่ตรงที่เราต้องมาโอ้โหเต็มเลยเนี่ยบังคับยากนิดนึงครับเวลาเราจะหันแบบเครื่องดูดฝุ่นเพราะว่าเหมือนแบบเราผมงงทิศทางนะอ่ะแล้วตรงนี้ยังไงดูดออกมาได้ไหมดูดไม่ได้แสดงว่าเราจะต้องมาตอนหลังอาจจะต้องใช้ไอเทมที่มันอัปเกรดกว่านี้ก่อนนะเราถึงจะผ่านตรงนี้ได้ซึ่งตรงนี้ก็นี่ไงนี่ก็ตังค์เต็มเลยอุ้ยรวยแล้วว้าวใต้โต๊ะก็เต็มเลยโอเคปะเราเข้าประตูที่เราเปิดแฟลชเมื่อกี้กันนะเฮ้ยตรงนี้ดูดได้ไหมเฮ้ยดูได้โอ้โหนี่แหละฮะผลของการสงสัยเล่นเกมแบบนี้มันต้องสำรวจไงโอเคนี่น่าจะหมดแล้วนะอุ้ยเต็มเลยโอเคเคลียร์ไปต่อได้ครับไอ้รูปนี้ก็น่าสงสัยนะมันต้องใช้แฟตในการดูไหมไม่เกี่ยวนะอ้าวโอเคไปเจออุ้ยวิ่งโอเคครับประตูนะงี้เรายังไงใช้แฟลชอีกหรือเปล่าโอ้โหได้ของเต็มเลย
ทำความสะอาดให้หมดไหนๆก็มาละเก็บเจอเงินใต้ถังขยะจะเจอเงินในถังขยะจริงๆแสดงว่างานบ้านนี้คนถนัดใช่ไหมโอเคเรามีด้านบนที่ไปได้เราไปด้านล่างก่อนนะเคลียร์ๆๆนี่คืออะไรนี่หีบนี่หีบนี่หีบเปิดยังไงอ๋อกด X โอเคโอ้ยฉันจะเป็นเศรษฐีน่ะโอเคทางประตูที่ก็เต็มเลยโอ้โหอะไรอีกโอ้โหมันให้เก็บแล้วเก็บเงินเยอะๆแบบนี้หมายความว่ายังไงวะโอเคเราไปดูชั้น2กันดูเหมือนว่าชั้นล่างเนี่ยเราจะโอ้ยขยะไม่ได้เลยดิใครมันทำสกปรกเกินวะเนี่ยโอ้ดูดมันลงมาแล้วกันขวางอยู่โอ้โอเคขยะมันขวางนะเมื่อกี้กด Z L Z R แล้วโอ้ยฟันฟุ้งเลยฝุ่นมันฟุ้งเลย PM 52 45 48อะไรก็ไม่รู้เต็มเลยโอเคหมดเผยชิ้นหนึ่งไม่ได้โอเคไปต่อเอาละฮะตรงนี้เราเคลียร์ขยะน่าไม่รู้เฮ้ยดูเนี่ยเอาไงเอายังไงอะมีเพชรสีเหลืองอยู่ตรงนั้นอันนึงอะหรือว่ายังไม่ใช่จุดที่เราต้องไปอาจจะต้องไปในอีกมุมหนึ่งเห็นไหมใต้บันไดเห็นไหมเนี่ยน่าจะต้องทะลุจากทางนั้นมานะคิดว่านะถ้าหรือว่าเราดูตรงนี้ได้เลยหรือว่าตรงนี้ลงได้นี่ลงได้ไหมขอบคุณ100ดวงครับคุณเนธไม่ได้นะดูดไม่ได้นะโอเคเข้าประตูนี้ก่อนแล้วกันโอเคจำไว้นะว่ามีเพชรเหลืองตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เพชรนี่หรือเปล่าแม่ดูดออกมาสิระเบิดดูดเฮ้ยมันเริ่มแตกดูดเปล่าๆดูดเปล่าๆนี่มันเพชรใช่ไหมระเบิดสิแฟดใส่แฟดได้ไหมโว้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคนี่มีโซฟาอีกหนึ่งตัวนะเอ้าโอ้ลื้อเรียกว่าลื้อนี่มีถังขยะขนโอ้ยประทัดเต็มหน้าเลยตกใจหมดเลยคือเล่นเกมพวกนี้มันต้องสำรวจนะเราก็จะเจอสิ่งที่ผู้พัฒนาเกมเขาซ่อนเราเอาไว้บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่อะไรสำคัญนะแต่ว่ามันก็เป็นแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นมุกตลกที่เขาใส่ไว้ให้เราได้เจอนะอะไรแบบนี้มันจะไม่ได้รับจากผู้ที่เล่นสปีดรันนะคนที่เล่นแบบจบเร็วๆมันก็จะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้อ้าวไม่มีกากบาทที่รูปเราด้วยล่ะนะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยนะทำไมที่นี่มันเงียบๆผิดปกติเนี่ยทุกคนหายไปไหนกันหมดนะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยผีนักสร้างอะไรหมาชิวกันชิวไปก็ได้ไงยับเออนั่นต้องสู้มั้งเนี่ยดูสิครับเอาแฟดก่อนเลยแฟดสิดูฟาดโอเคพอเข้าใจนะมันให้เราสตันผีก่อนนะเฮ้
แกทำลูกน้องฉันเหรอพระพวกแน่ใครซ่าแถวนี้อุ้ยโอ้โหนี่ไงนี่นี่นี่ตายซะแฟดแฟดรู้จักเดือดแฟดไหมอะไรอ่ะหมาไปไหนแล้ววะเอานี่ไงหมาไม่ติดอะไรตรงนู้นอ่ะมีหมามให้กดปุ่มอะไรไม่รู้ผมไม่เข้าใจเมื่อกี้ตกใจหมดเลยโอเคเราจัดการผีได้แล้วนะอุ้ยอะไรวะอุ้ยหัวใจอ๋ออ๋ออ๋ออะไรวะพยายามมันดูดติดตัวมาด้วยอ่ะโอเคนี่เปิดได้ไหมเปิดได้นะตรงนี้เคลียร์นะมีอะไรหรือเปล่าหรือฮะทำอย่างนี้เหรอฮะเหมือนใช้ทำอะไรได้ดูดมาติดแล้วเราจับพ่นออกไปได้นะโอเคเราไปซ้ายก่อนแล้วกันนะหรือเราเช็คตรงนี้ก่อนแล้วกันโบ๊ะนี่เหลือมีอะไรอุ้ยหมาให้ขึ้นไปยืนตรงนั้นเหรอไอ้ฉันอยากรู้ว่าข้างในนี้มันมีอะไรน่ะจะขอดูดก่อนนะจะลื้อมันให้หมดจะลื้อมันให้หมดโอเคต้องกุญแจนี่ต้องกดล็อกตรงนี้ก่อนนะดูก่อนจดหมายสมาร์ทเต็มเลยนะดูเดี๋ยวเลยเดี๋ยวทำความสะอาดอู้หูนี่ไงตังเต็มเลยอ่ะโบ๊ะโอ้หูตังไว้เพียบตังไว้เพียบไอ้เพชรว้าวได้มาอีกหนึ่งดวงแล้วเสียงหมาก็แห่ๆอยู่ข้างบนนะโอ้โหรวยเอาไงล่ะทีนี้ว้าวเอ็กก็หยิบได้เลย อยากเล่นบ้างใช่ไหมน่าสนุกแฮะไม่น่าดูเลยอ่ะเรียบร้อยเลยเห็นป่ะบอกแล้วเกมนี้มันสนุกโอเคขึ้นไปดูหมาแม่ต้องการอะไรน่ะเจ้าหมาน้อยถ้าฉันไม่ยืนตรงนี้ทำไมล่ะฮะมีอะไรเหรออ๋อจะเข้าประตูนี้เหรอฉันขอสำรวจตรงนี้ได้ไหมนี่ไงมีอะไรให้สำรวจจริงด้วยซึ่งถังขยะนี้ดูดมาบู wow. อ๋อส่องได้ข้างในมีอัญมณีสีแดงอยู่หนึ่งอันโอ้แมงมุมทองนี่ข้างในมันเหมือนมีผีอยู่นะซึ่งไอ้แมงมุมทองออกมาแล้วแมงมุมทองออกมาแล้วมันนี่เลยเอาสตาร์ทใส่มันได้ไหม
วงทองมันบินไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่บินดิมันเดินไปแล้วอ่ะโอเคเราจะไปดูทางนี้บ้างนะทางนี้บอกว่าห้ามเข้าเราจะลักประตูเหมือนห้องอาหารนะเราน่าจะยังเข้าไม่ได้เมื่อกี้หมาบอกให้เราเข้าประตูใหญ่แต่เราจะไปดูตรงนี้ก่อนเราซนนี่ลิฟต์นะกดได้ด้วยนะแต่เรายังไม่ไปหรอกเพราะว่าหมาเราบอกว่าให้เข้าประตูใหญ่ไปก่อนนะจะไปดูตรงนี้นะประตูนี้ฮึบนี่คุณแจที่ฉันได้มาฮึบสวยโว้อ้าวเข้าได้แล้วด้วยใครพลาดเข้าไปดูโดนป้ายยากันตามระเบียบเฮ้ยนี่มันประตูอะไรกันเนี่ยโอ้นี่ลุยจีมาดูนี่สิตรงนี้รูปใครน่ะไหนรูปใครไม่รู้ไหนดูสิรูปใครล่ะด็อกเตอร์โดนจับอยู่ในรูปเหรอเฮ้ยเราจะโดนแบบนี้ไม่ดีอ่ะดูสิดูด็อกเตอร์มันก่อนเลยด็อกเตอร์กลัวแฟดไหมไม่ได้แล้วไม่มีอะไรก็ยังไม่มีอะไรมาเห่าอะไรเรารื้อก่อนตังเต็มเลยตังสักการ์เลนไหมเนี่ยมันต้องรื้อก่อนเกมเนี่ยเกมนี้มันต้องรื้อนี่มีสามแผ่นจะใช้เข้าประตูนั่นเหรอนายแน่ใจนะว่าจะไม่มีผีอยู่ด้านในเนี่ยไหนดูสิฉันจะเปิดแล้วนะมีใครไม่ว่าเนี่ยฮึบต้องไม่มีกองขยะใช้ทำความสะอาดก่อนคุยมันออกมามีอะไรไหมมีแบงค์ดอลลาร์ด้วยโอเคฉันก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะโอเคฉันไปดูทางด้านนี้เป็นรูปสัญลักษณ์รูประเบิดนี่ประตูนี้เข้าได้ไหมเหมือนจะเข้าได้นะตรงนี้เป็นแผนที่นี่แล้วเราอยู่ตรงไหนอ้อเนื่องสัญลักษณ์ตามห้องนี่อ้อขยับได้เราอยู่ตรงนี้นะตรงกลางเลยซ้ายขวานั่นเป็นห้องน้ำนะห้องนี้เป็นห้องที่เราออกมาห้องนี้เป็นห้องอาหารเหรอหรือเป็นรูปเป้าอะไรสักอย่างโอเคเราไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะเลยใครมาทิ้งแบงค์ดอลลาร์ไว้ในถังขยะวะเนี่ยเราไปห้องที่หมาน้อยเข้าไปก่อนแล้วกันนะอ้าว it's a lock จะหมาน้อยแล้วนายไปอยู่ในนั้นแล้วฉันจะเข้ายังไงมันล็อกกันน่ะสงสัยต้นไม้ต้นนี้ฉันก็แค่สงสัยน่ะว้าวไม่มีอะไรฉันคิดไปเองโอเคโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับไปต่อเราจะต้องเข้าห้องนี้เอ๊ะเราเข้าห้องนี้ก่อนเฮ้ยหัวใครวะน่ะเอ๊ะคุยงานคุยคืองานของเราฮึบ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 เห็นไหมมีถุงรูปตัวจีตรงนี้ผมคิดว่ามันคือถุงตังดูดมันสินั่นไงวุ้ยเรารวยแล้วนะเราเจอถุงเงินขนาดนี้ลื้อมันได้หมดลื้อวุ้ยทองแท่งทองแท่งเงินทองโอ้รวยจริงๆไอ้ตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ครับมันก็เดี๋ยวพอเราเล่นไปมันก็จะมีสกิลหมายถึงว่าความสามารถเพิ่มขึ้นมาอย่างอื่นเพิ่มเติมมาอีกครับมันไม่ได้ดูดจะปล่อยพ่นอะไรอย่างนี้ได้อย่างเดียวนะมันก็จะมีอะไรที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เราแก้ไขปริศนาได้ยากขึ้นนะครับให้เราได้คิดมากขึ้นกว่าเดิม
ราจะเปิดเกะดูอ้าวมีเต็มเลยห้องใครเนี่ยไม่รวยจังวะเกที่สกปรกดูดก่อนโอเคไม่มีอะไรนะเกที่เป็นยังไงผีเปล่าก็ยังมีตังโอเคเฮ้ยตรงนี้ระเบิดได้ไฟฟ้าโว้กุญแจเฮ้ยกุญแจซ่อนอยู่ในนี้หนึ่งดอกนะโอเคฉันได้กุญแจมาละเอ้าฉันเห็นหีบตรงนั้นเถอะเนี่ยบางทีเราก็ต้องสังเกตป่ะดูจากเงาสะท้อนนะครับเห็นไหมเราเห็นหีบอยู่ตรงมุมซ้ายตรงนู้นเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราเดินมาตรงเนี้ยมันจะมองไม่เห็นเห็นไหมมองไม่เห็นนะเนี่ยแล้วเราจะเอายังไงหรือไม่อยู่ประมาณตรงเนี้ยเออเอาไม่ได้นะเห็นหีบจะเอาไม่ได้นะเห็นปะหีบมันอยู่ในมุมแล้วอันนี้เปิดได้ไหมอ๋อหรือมันอยู่อ๋อหรือมันอยู่ในกระจกฝั่งนู้นอ๋อมันน่าจะเป็นแบบห้องสองฝั่งนะอ้าวแล้วเรามีเงาสะท้อนยังไงวะเผื่อเจอวะอ๋อคือเรามีกุญแจละหลบสปอยก่อนพี่เหมียวว้าอีผีบ้าไปฉันคนฉันขอโทษนี่ไงฉันขอโทษอย่าลองฉันเลยนี่ไงสองตัวเลยสองตัวมานี่เลยโอ้มันกำลังประกาศจับเราเลยอะติดป้ายประกาศจับเราก็อยู่ครับเห็นมั้ยมีเงินรางวัลนำจับเป็นถุงเงินด้วยนะเราเก็บก่อนเดี๋ยวทุกคนรู้ว่าเราโดนตามจับนะได้ตังค์ด้วยนี่เราได้กุญแจมาเปิดประตูนี้แล้วนะเข้าได้มั้ยได้กุญแจมาแล้วฮึบสุดยอดเอ้าห้องอะไรดูดผ้าทิ้งสิ่งนั้นไม่หนูเต็มเลยระเบิดอุ้มมีอะไรไหมมีเงินตรงนั้นมีหีบเปิดได้ไหมเปิดหีบได้ว้ารวยอีกแล้วโอเคข้างบนดูดได้ไหมท่อลมพ่นไม่มีอะไรนะถือผ้าออกอุ้ยตกใจเลยหมานั่นมาดูตรงนี้สิฉันว่าตรงนี้มันระเบิดได้นะเอาโอเคเดี๋ยวฉันไปฉันดูดผ้านี้ก่อนต้องดูดไม่ได้หรอผ้านี้โอเคเราจะลองกันนะโบ๊ะโอเคไม่ตู้เซฟนะตรงนี้ดูข้างในนี่สิรูจิฉันคิดว่ามันเป็นเอกสารอะไรสักอย่างนะแต่ฉันเจอไอเทมนะโอ้เด็ดด้วยว้าหลอดไฟใหม่ฮึบโอ้เป็นหลอดไฟสีลุงนะโอ้ยใช้เฟรมได้นะไหนลองส่องตรงนี้ดูสิฉันคิดว่ามันส่องได้นะรูจินั่นไงอย่างนี้นี่เองนะเราสามารถใช้กดตัว X นะเพื่อส่องลูกผ้าเอ้ยแมงมุมทองมานี่เลย X ได้ไหมไปแล้วนะไอ้แมงมุมทองคืออะไรวะถ้าเกิดว่าเราจัดการไม่ได้น่าจะได้เงินเยอะหรือเปล่าปึ๊บมานี่เลยนี่มีอะไรโว้ยวุ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 ้ยว
ฮ้ยนี่ก็น่าจะ2ได้ดิไม่ได้นะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหายปึ๊บโอเคเหรียญเดียวก็ไม่ได้แล้วอ่ะปึ๊บฉันเห็นนะฉันเห็นนะว่าข้างในมีแท่งทองอยู่นะไม่รู้จะถึงได้ละแสดงว่าเราเปลี่ยนเป็นหนูทะลุไปฉากด้านหลังนู้นได้ใช่ไหมเอ้ามาแล้วมาได้นี่ว่ะแมงมุมดำอุ้ยโอเคเราเดินได้ไหมเนี่ยตันแล้วนะมีแมงมุมปุ๊บปุ๊บโอเคจัดการแมงมุมไปนะอ้าวอ้าวหีบเฉยแล้วไงแล้วไงแล้วไงคืออะไรคืออะไรอ่ะอะไรคือทำอะไรอ่ะอ๋อดูดให้เราดูดไอ้วงไฟฟ้าเมื่อกี้ครับโอเคสวยสามารถใช้ไอ้หลอดเอ้าเฮ้ยหลอดไฟอันใหม่นี่ส่องไปเพื่อหาสิ่งของได้ด้วยไม่ธรรมดานะซับซ้อนนะแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่ามุมที่เราบางทีเราไม่ได้แบบไม่ทันสังเกตเนี่ยเอามีรอยเท้ารอยเท้าใครส่องเจอรอยเท้าเห็นไหมมีรอยเท้าที่พื้นรอยเท้าหมาเราหรือเปล่าโอเคเปิดตัวไปอ้าวนี่ไงหมาเรามาทางนี้สิลูจิทางนี้เหรอฉันกลับเข้าไปด้วยนะอ๋อให้ส่องด็อกเตอร์คนนี้เหรอโอเคจะลองส่องดูนะฮึบเป็นไงบ้างด็อกเตอร์ฉันไม่เป็นอะไรมากหรอกฉันแค่ติดอยู่ในรูปนั้นเองโอ้ยลูจีนายนั่นเองมาช่วยฉันเอาไว้ในที่สุดนายก็หาฉันเจอจนได้นะลูจีสุกสุกุสุกสิกสิกิคำว่าลูจีเกสมีเอาเอาละลูจิพาเราออกมาจากที่นี่กันเถอะโฮเทลเนี่ยโรงแรมเนี่ยมันน่ากลัวซะเหลือเกินฉันยังไปไม่ได้ฉันจะต้องช่วยมาริโอ้ก่อนเจ้าหญิงพีทอีกล่ะจริงด้วยเราจะต้องไปช่วยเพื่อนของนายกันแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนล่ะโอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอยู่ที่ไหนน่ะสุก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 โอเคโปรเฟสเซอร์อีวินแกลบฉันมีความคิดแล้วล่ะก่อนอื่นเลยนะลุยจิพวกเราจะต้องไปอะไรวะมีรถเพื่อที่จะออกจากที่นี่ดูดโอ้ฟังก์ชันแหลมมากอยากยืมมาดูดภาพที่บ้านใช่ไหมพวกเราจะต้องไปที่ด้านหลังตรงนั้นด้านใต้จะมีข้างใต้มันจะมีโรงเก็บรถจอดอยู่ไปกันเถอะอ๋อโรงเก็บรถตรงนั้นป่ะที่เราไปทำเรื่องไฟฟ้ามารอบหนึ่งแล้วโอ้ยดูตัวนั้นมันวิ่งดิโปรเฟสเซอร์วิ่งตลกอะรอด้วยสิลุยจีลุยจีรอโปรเฟสเซอร์ด้วยถ้าวิ่งตลกอะลุยจีลองดูไปตรงรอบๆตรงนั้นสิลิฟต์เหรอตรงนั้นมันจะมีลิฟต์ที่จะพาเราไปที่โรงจอดรถได้เอาเลยเอาละเรารีบไปตรงนั้นกันเถอะโอ้ยน่าเล่นใช่ไหมไปเร็วโปรเฟสเซอร์วิ่งตามมาแล้วว้ายโปรเฟสเซอร์ทำไมวิ่งหน้าตั้งขนาดนั้นโอ้ยเอ้ยมันดักบังเราอยู่โอเควิจิตรงนั้นสิเหรียญเต็มไปหมดเลยนะeven with all the danger
ไม่สามารถเก็บเหรียญตรงนั้นได้เก็บแน่นอนผมจะเก็บอยู่แล้วมึงเงินผมมึงจะมาจ่ายค่าโรงแรมเราลงลิฟต์กันเถอะโปรเฟสเซอร์เข้ามาเร็วแล้วเราจะไปชั้นไหนเนี่ยsomeone have removed order elevator button มีบางคนเนี่ยเอาปุ่มจากตรงเนี้ยไปหมดเลยนะเหลือแต่แค่ B1 อ่ะเหรอเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เนี่ยเหลือแค่ชั้น B1 เท่านั้นเองนะที่เรากดได้นะอ๋อแสดงว่าถ้าไปชั้นอื่นเราต้องมีปุ่มก่อนนะอันนี้ปุ่มที่มันมีอยู่แล้วคือ B1 ถ้าเราหาปุ่มอื่นมาได้เราก็จะสามารถไปชั้นอื่นได้ด้วยนะเราไปชั้นนี้กันเถอะโปรเฟสเซอร์เดินดีๆนะอย่าหน้าตั้งฉันคิดออกแล้วออนชั้น2 with me แวร์แท็บซุกุซุกุเราต้องหาปุ่มมาเพื่อจะไปชั้นบนอ้าวเฮ้ยด็อกเตอร์ไปแล้ววะเฮ้ยด็อกเตอร์ไปแล้ววะโปรเฟสเซอร์โปรเฟสเซอร์แม่งฮาว่ะโปรเฟสเซอร์เวลาโดนแสงโปรเฟสเซอร์วิ่งแล้วอ๋อลิฟต์ตรงหน้าตรงนี้นะโอเคเราจะย้อนกลับไปที่โรงจอดรถด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์ฉันจำได้ว่าโรงจอดรถมันอยู่ตรงนี้นี่เราพ้นได้ไหมมีอะไรไหมโอ้โหมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเราต้องสำรวจมากกว่าเดิมอีกวนมีอะไรไหมวนไม่มีโอเคเวสเซอร์มาทางนี้แล้วลานจอดรถมันอยู่ตรงนี้อุ๊ยเราตกใจหมดเลยแล้วนี่ล่ะนี่ไงมาไม่ยากฉันได้เพชรอีกอันหนึ่งละจากการสำรวจนะด็อกเตอร์มาอันนี้ไปกินแล้วด็อกเตอร์โบโอเคนี่แหละกาลาดเฮ้ยทำไมเบลบอยมาอยู่ที่นี่นี่บอสเหรอฮะจะหนีก่อนละอึ๊บโอ้ยอย่าทำผมเลยยกนี่ก่อนเลยเอาเหรอฮะเอาดื้อเหรอไหนเอาไม่ออกมานี่เลยฟาดนักแสงนี่ทำอะไรได้ดูยังไงโอเคดูดมานี่มานี่เลยมาอยู่ในเครื่องนี่เอาหมวกไปด้วยนะโอเคเราจัดการบอสได้นะเย้เก็บหัวใจก่อนแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่คือปุ่มชั้นลิฟต์นะถ้าเราจัดการพวกบอสได้เดี๋ยวเราน่าจะได้ชั้นนะปุ่มไปใส่ลิฟต์นี่เราได้ชั้น1กับชั้น5มาโอ้โหนั่นแหละมันเหมือนปุ่มที่เราต้องใช้ภายในลิฟต์เลยนะ Give God has taken them แสดงว่าไอ้ผีพวกนี้มันพกไอ้พวกนี้ไว้เราจะต้องไปแย่งมา
เก็บไว้ก่อนเอาละตามมาเราจะต้องซ่อมรถเพื่อหนีด้วยนะนี่คือรถที่เราจะต้องซ่อมนี่มีอะไรข้างในล่ะฮึบนี่คืออย่าจับสิไม่ใช่ของเด็กเล่นเดี๋ยวฉันจะสาธิตให้ดูว่ามันทำอะไรได้บ้างโอ้ยหลังแด้เฮ้ยโอ้โหฮึบเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอ้าวมันกลายเป็นอันใหญ่เฉยเลยโอ้สุดยอดไหมล่ะงงไหมล่ะงงเลยนี่คือห้องทดลองของพวกเราโอเคตั้งลงรถเป็นฐานประชาการครับโอเคปุ๊บ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 มาหมาโดนหน่อยป่ะหมาโหเราจะเข้าไปดูข้างในโอ้โหมันใหญ่กว่าที่คิดตอนเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยเอาละยินดีต้อนรับสู่แล็บของฉันนะและทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ย is study safe and air condition อะไรของเขาวะinvitation from someone promising to own this hotel เราได้รับการเชิญจากใครสักคนเพื่อมาที่โรงแรมนี้แต่โรงแรมที่นี่มันมีผีเต็มไปหมดเลยฉันคิดว่ามันต้องมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่นี่แน่ๆคนที่เชิญเรามาไม่อยากให้เรามีชีวิตอยู่ที่นี่ They captured me and took my precious gold อะไรก็แกว๊กๆๆของมันวะพี่เว้นคิงบูมีผีตัวใหญ่อะไอชื่อคิงบูเนี่ยลอสซิงฮิมมาหลอกผมเนี่ยไอตัวนั้นแหละลิลิสเดอาริสคิงบูแล้วก็โฮเทลโอนเนอร์สองคนนั้นต้องเป็นตัวการของที่นี่แน่ๆเลยลูจิGet my gold collection back. Gold collection เหรอดูได้ด้วยเหรอ gold collection ว้าโหลดผีเข้าไปข้างในนี่คือผีที่พวกเราจัดการไปแล้วเอาละจับมาให้ได้เยอะๆแล้วเอากลับมาที่แล็บแล้วเราจะมาทำแกลเลอรี่ผีกันลูกลูจิแอม forgetting something จะมีบางอย่างสำคัญอะไรล่ะยาโบยาโบฮุฮุฮุจริงกะลูจิโอโดto find ghost and your friend นายต้องออกไปหาผีแล้วก็เพื่อนของนายนายจะต้องสำรวจโรงแรมแห่งนี้แล้วก็to help you out I give you one for my glass invention ให้อะไรมาอ๋อให้อุปกรณ์เสริมเหรอฉันเรียกมันว่า Visual Boo VB for shot อุปกรณ์การยิงได้เหรอหรือยังไง Visual Reality Device อุปกรณ์ที่ Visual Reality Fits withFancy Less Skin ว้าวนายสามารถใช้ VB เนี่ย Communicate with me and anytime กดบวกเหรอ
แต่ใช้ของลองหน่อยสิมีอีกเหรอทำไมนายอุปกรณ์เสริมเยอะจังเลย Elevator Tracker Inside Elevator for me Get it โอ้โหอุปกรณ์นายเยอะมากเลยนะโปรเฟสเซอร์ฉันจะไปลองใช้ให้หมดเลยฉันจะไม่ทำให้นายผิดหวังอ๋อนี่แกลเลอรี่ดูแกลเลอรี่ได้นี่คือโกสที่เราจัดการไปแล้วนะอ๋อนี่คือโกสที่เราจับได้มาตัวนี้จับมาได้5ตัวนะครับส่วนอ๋อผีธรรมดามีผีบอสไหมเมื่อกี้เราจัดการบอสไปได้ตัวนึงแล้วยังไงเราจับมาได้แล้วอ๋อมีโกสแล้วก็แลกโกสอ๋อสนุกสนุกมีสะสมผีด้วยนะบ้ามีสะสมผีด้วยอันนี้เป็นแลกโกสแล้วก็อันนี้บอสโกสบอสโกสบอสโกสเราจะจับบอสโกสไปได้ตัวนึงนะบอสโกสมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16บอสโกส16ตัวเลยนะนี่คืออะไรบอสน่าจะบิ๊กบอสหรือเปล่าบิ๊กบอสแล้วก็โกสโอ้มีผีให้จับหลายเผ่าพันธุ์มากแล้วก็เจมอัญมณีนี่เราได้เป็นอ๋อมีคอลเลคชันอัญมณีนะโอเคโอเคเกมนี้เหมาะกับการสำรวจอย่างผมมากแล้วนี่คือ setting guide reconnect controller setting คืออะไร control โอเคนี่ไม่มีอะไรเราจะ move ไปก่อนนะข้างบนนี้คืออะไรเฮ้ยมันมีรูปรถเข็นข้างบนด้วยว่ะเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะมี DLC เห็นไหมมันมีรูปรถเข็นข้างบนแต่ผมยังไปไม่ได้ผมยังไปที่รถเข็นไม่ได้ผมไปที่รถเข็นไม่ได้อันนี้มันติ player อันนี้ return to title screenแล้วก็อันนี้คือแมปดูแมปได้เนี่ยตอนนี้คือห้องกาลาดอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะมีห้องที่เราเริ่มต้นนะตรงนี้เป็นบันไดที่เราไปตรงนี้เป็นลิฟต์โอเคพอเข้าใจอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นประตูทางออกTalk to Edgard โอเคเราพร้อมละลุยกันต่อเลยง่ายๆก็คือตอนนี้เราได้ปุ่มลิฟต์มาทั้งหมด2อันแล้วเราสามารถไปชั้น1กับชั้น5ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปเข้าที่ลิฟต์กันดูนะครับแล้วก็กดบวกคืออะไรอ๋อเราได้นี่มาแมปมาแผนที่นะครับแผนที่เราสามารถดูแผนที่แบบนี้ได้นี่เป็นแผนที่ชั้น1โอเคก็ดูว่าจะดูง่ายอยู่เหมือนกันนะ Return to Title Screenแล้วก็ไกด์เซตติ้งมีโคออปด้วยโคออปคืออะไรอ่ะอยากรู้อ่ะเราไปดูโคออปกันก่อนไหมโคออปคืออะไรเผื่อจะแบบว่าอีกคนนึงเล่นเป็นหมาเหรอรู้จิมแมนชั่น3มาแล้วเร็วจังใช่เร็วจังเร็วจริงนายกลับมาทำไงเนี่ยฉันบอกให้นายไปหาเพื่อนๆของนายและผีบาร์เก็บสะสมกันในที่นี้ต้องการจะคุยกับฉันเหรอเปล่าๆไม่ได้จะคุย install the elevator tracker อ๋อนี่คือ object เขาให้เราไปที่ลิฟต์นั่นแหละเขาบอกว่า install the elevator tracker ก็คือไอ้ปุ่มมันหรือเปล่า you want to speak no ไม่ได้ครับไม่ได้จะคุยจะมาดูมัลติเพลเยอร์แล้วไงอ่ะอ๋อนี่โอเคเนี่ยมัลติเพลเยอร์คืออะไรสกิมพาร์คอ๋อนี่สกิมพาร์คน่าจะเป็นเล่นกับเพื่อนนะเพย์มินิเกม8คนออนอะซิงเกิลคอนโซลอ๋อหมายถึงว่าสกิมพาร์คเนี่ยเล่นบนเครื่องเดียวกันได้8คนเลยนะ8จอยเลยนะจอยคอนเนี่ยเขาบอกเดี๋ยว people on a single console ในเครื่องเดียว8คนในเครื่องเดียวโอเคไม่อยากรู้แล้วเราก็ออกเลยแล้วกันไปที่ลิฟต์ครับทีนี้เราได้อันนี้มาใหม่ลองใช้แสงนี้สำรวจแสงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะมีอะไรโอเคมันน่าจะมีไกด์บอกบ้างนะว่าตรงนี้สามารถใช้อะไรน่าจะมีแบบในแผนที่ว่าตรงนี้สามารถใช้แสงนี้ส่องได้นะมันก็ง่ายไปนะแต่เรามันจะยากเราไงที่เราต้องแบบคอยส่องตลอดเวลาเลยว่ามีอะไรแปลกๆไหมอ
คอยส่องดูโบไม่ได้มีอะไรนะคือใครชอบเกมสำรวจนะแบบว่าค้นนู่นค้นนี่อย่างผมเนี่ยผมว่าก็เหมาะอยู่นะที่จะเล่นเกมเนี้ยใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้สักภาคเลยนะครับก็ลองดูสักภาคหนึ่งภาคที่ผมว่าเป็นภาคที่สนุกนะว้าว8คนใช่8คนว้าวโอเคเราจะออกไปที่ห้องด้านนอกกันดูนะเอาแมงมุมมานี่เลยปึ๊บนี่จงเป็นตังซะแมงมุมได้ไหมไม่มีอะไรนะเราไปส่องห้องนี้ก่อนนี่แหละไม่มีอะไรนะโบ๊ะได้ไหมโบ๊ะเอายังไงวะเนี่ยดับเครื่องป่ะว้าวไม่ใช่นะสำรวจกันเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมเจอจริงด้วยโว้เจอจริงด้วยเก็บสัมภาระโอ้มีอีกนี่คือห้องแรกที่เราเริ่มต้นเกมเลยนะนี่ขนาดมาสำรวจไปแล้วรอบนึงนะยังเจออะไรที่แบบไม่คิดว่าจะเจออีกโอเคมาให้หมดโอเคน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแบบจริงๆอ่ะหมดแบบของจริงอ่ะไม่น่าจะมีอะไรละโอเคมุนนี่สักรอบไหมเหมือนกับโอเคไม่น่ามีอะไรนะห้องนี้น่าจะเคลียร์หมดแล้วเหลือแต่เพชรอันนี้ที่เรายังไม่ได้เอากับตรงนี้น่าจะต้องอ๋อเป็นรูซองเฉยอ๋อสองห้องนี้อีอ้าวโอ้โดนไฟช็อตซะงั้นโอเคครับตรงนี้เป็นห้องที่เอาไว้ส่องเฉยไม่ได้นึกว่าจะต้องทำลายตรงนั้นนะไม่ได้นะไม่ต้องทำลายนะโอเคครับเราจะไปที่ลิฟต์กันนะแล้วก็อุ้ยแมงมุมเยอะจังอ่ะโอเคเคลียร์แมงมุมก่อนปึ๊บสั่งได้ไหมไม่มีอะไรนะโอเคเราจะไปชั้นไหนกันก่อนดีไปชั้น1แล้วกันนะชั้น1ใส่ลิฟต์ไปที่ชั้น1โอเคหือเฮ้ยเอ้าเฮ้ยปลุกอะไรวะเนี่ยกินได้ซะด้วยแกติB1 สวัสดีลูจิI seem like to the installation was success. Extract map data about เกี่ยวกับชั้น from lift นะ ข้อมูล display บนหน้าจอ monitor ใส่ปุ่มเข้าไปโอเคฉันมีปุ่มอยู่ชั้น1หรือชั้น7วะเนี่ยจะใส่เข้าไปเลขอะไรวะเลข1หรือเลข7นี่แล้วฉันก็มีเลข5อีกอันนึงฮึบโอเคตอนนี้ฉันมี2ชั้นแล้วนะเอาละตอนนี้นายดูที่แผนที่เหรอลุจิอุปกรณ์ลิงก์กับวิชวลบูโอเค
กดบวกเพื่อดูแผนที่นะมันจะมีเอ็ดการ์ดฮอตไลน์ฮอตไลน์อยู่ต่อซ้ายตรงนะกับเอ็ดการ์ดจีเนียสเอสซิเดนต์จีเนียสเหมือนประมาณว่าถ้าเราสงสัยอะไรก็ให้มาคุยกับเขานี่แมปเราสามารถเลื่อนมาดูได้ว่าแมปต่อไปเป็นยังไงอ๋อดูได้ที่แมปนี่แมปเลเวล1ชั้น1โอเคแล้วเราก็จะไปที่ชั้น1กันก่อนแล้วกันนะโอเคแมงมุมก็ต้องใช้เงินเหรอใช่แมงมุมก็ต้องพกเงินหน่อยไว้ซื้อของข้างนอกไงเพราะสมัยนี้เงินมันหายากแมงมุมก็ต้องพกเงินด้วยใช่เหรอดูในลิฟต์ที่มีอะไรไหมสำรวจในลิฟต์ดูก่อนไม่มีอะไรนะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ชั้นหนึ่งแล้วนะว่าเราได้ปุ่มชั้นหนึ่งมาานี่เฮ้ยไม่ได้จะกดจะลองดูนี่ประตูทางนี้ไปไหนแล้วนะอ๋อบันไดนี่ไอ้ข้างล่างเอาอีกแล้วเนี่ยสงสัยเอ๊ะหรือว่าเราไปส่องได้วะอ๋ออีกตรงนี้มันไม่ต้องขึ้นลิฟต์ก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวจะมีบนตรงบันไดอะไรไม่มีอะไรนะที่นี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเควันนี้เราจะไปกันที่ชั้นหนึ่งนะช่องทางนี้ก็ไม่มีอะไรให้สำรวจเลยแต่เราเห็นเพชรข้างล่างอันนึงไม่รู้จะเอายังไงตอนนี้ต้นไม้นั่นต้องใช้ไฟต้องใช้ไฟเผาแน่ๆเลยใช่ไม่ก็ทำให้มันแตกนะแต่ตอนที่มันไม่แตกนะต้องใช้ไฟเผานะหรือทำยังไงก็ได้ให้มันแตกงั้นเราจะเอาไม่ได้นะโอเคตรงนี้คืออะไรอ่ะเป็นแผนที่เหรอโอ้นี่ชั้นล่างใต้ดินก็คือกาลาดที่เราอยู่นะส่วนชั้นหนึ่งยาวหลายชั้นเหลือเกินเสียงเหมือนผีเสียงผมได้ยินเสียงเหมือนผีโอเคไม่มีอะไรอ่ะมีผีอยู่แถวนี้แน่เลยอ่ะถ้าไหนจะเอาก็ได้นะมันชาร์จรอมาแต่บ้านเลยเนี่ยนั่นผีรีเซปชั่นเหรอนี่ไงนี่อ่ะแม่ก็หมอกจากหัวมันอ่ะหมอกหลุดแล้วเรียบร้อยมานี่เลยใช้ยิงได้นะคิดว่าต้องใช้ยิงไปข้างบนหรือเปล่าโมชั่นด้วยนะรับโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลใครวะอ
ริงอะขยะตรงนี้อุ้ยมีตังค์ 4,000 แล้วนะยังไม่รู้เลยว่าตังค์ใช้ทำอะไรบ้างเหมือนเก็บคะแนนไปหรือเปล่าแค่นั้นหรือเปล่านี่คืออะไรอ่ะเอาดึงได้ปะมานี่เลยดึงได้ก็ต้องมีอะไรสิดึงได้ก็ต้องมีอะไรปึ๊บหมดไม่มีอะไรเลยดึงต่างกันเลยโอเคไอ้บีเพชรอยู่บนเอายังไงวะเนี่ยส่องไปแต่เอาไม่ได้ไม่มีอะไรเหมือนจะเอ้ยเหมือนจะต้องยิงหรือเปล่าไม่ใช่นะดูดนี่ไปก็ไม่ใช่นะดูทั้งหมดแล้วนะเหมือนมันจะหล่นนะเหมือนจะหล่นนะแต่แบบก็ไม่มานะต้องยิงป้ายเออทางเพียบเลยคือมันเป็นเกมที่แบบว่าเราก็ต้องใส่ใจเรื่องรายละเอียดในเกมที่เขาวางมาเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีของซ่อนอยู่อ่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเงินหรือเป็นคีย์ไอเทมอ่ะอย่างตรงเนี้ยมันก็ต้องจัดการมันโดยการยิงลูกนี่เหลือลูกเดียวแล้วด้วยเอาฟาริโอโบหุ่นยังกระจายเลยเพียบไม่ต้องดูดก็ถ้าเดินเหยียบก็แล้วหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะเลยเอาเจ้าหญิงพีทไม่ได้อีกป้ายเลยตรงนี้เรามาจากตรงนี้นะขึ้นไปชั้นบนกันชั้นบนก็เป็นห้องที่เราเข้าไปเจอด็อกเตอร์นี่นะใช่ไหมตรงนี้มีสองดูแล้วก็เป็นโอเคว่าใช้แสงสองวะเผื่อมีอะไรตรงนี้ไม่มีนะว่าเมื่อกี้เห็นเหมือนเล็งที่เพชรได้เล็งได้ไงแต่ว่ามันยิงไปแล้วมันเหมือนไม่โดนอ่ะมันเหมือนไม่โดนอ่ะหรือว่ายิงไม่ได้หรือว่ายิงไม่โดนไม่รู้เมื่อกี้ค่อยว่ากันแล้วกันนะไปดียังไงมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีนะดูไหมโอเคงั้นเราไปชั้น5กันแล้วกันนะเราไปชั้น5กันไปที่ชั้น5โอเคชั้น5กันดีกว่าดูเสือเมื่อกี้ดูเสือเมื่อกี้นี้ครับเสือเหรอฮะขึ้นมาแล้วอ่ะดูดเสือน่าจะต้องแม่นอยู่ไม่ให้เล็งเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหขึ้นมาชั้น5แล้วหืมนี่มีอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยเสียวเป็นบ้าเลยอย่าเข้ามาเลยเว้ยฮึบโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้นเมื่อกี้กันตามที่คุณยูบอกเราจะไปดูเสือกันอ่ะเดี๋ยวกลับค่อยกลับขึ้นมาดูที่ชั้น5นะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้กำลังนะฮะรับชมลูจิแมนชั่น3นั่นเองครับก็เกมผีในวันฮาโลวีนของช่องเรานะครับช่องอื่นเขาอาจจะเป็น Home Sweet Home หรือว่าเป็นOutlast นะครับแต่ช่องเรานี่ลูจิแมนชั่นนะครับ ผีแบบสไตล์ปูนินนะครับ
ไปล่าท้าผีกันวันนี้ในแมนชั่นอันน่ากลัวหลอกหลอนโอ้ยไม่ไฟติดดูดูดูทั้งหมดใครที่หาเกมแปลกใหม่ที่ไม่เคยใครที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้นะหาแปลกใหม่เล่นๆอยู่นะก็แนะนำลองมาเล่นดูครับสนุกสนุกยิ่งชอบสำรวจด้วยเนี่ยผมว่ารับรองเพลินเลยนะผมกำลังเพลินกับการสำรวจเสือใช่ไหมเสืออันไหนเหรอดูทั้งหมดอุ้ยมีหัวใจด้วยนี่คือนี่เขาเรียกเรียกพม่านไม่ใช่เสือนี่ไงยิงได้อีกแล้วเจ้าหญิงพีชลูกขาวๆที่ยังไม่รู้ลูกอะไรโอ้เงินทั้งนั้นเลยโอเคก็เมื่อกี้เรายิงไปหมดแล้วถ้าเรายิงอีกจะมีตังค์อีกไหมไม่มีแล้วนะโอเคครับแสดงว่าได้แค่ครั้งเดียวเสือชั้น2ครับขอเสือชั้น2เหรอพร้อมดูดค้างไม่ได้นะฮึบไม่ได้เห็นไหมเสือชั้น2นะนี่เหรอโอ้นี่ไงมามามิยาเข้าใจแล้วไอ้ตะแกงนี่มันจะลงได้ตอนที่เราเป็นตัวสีเขียวๆนั่นเลยผมเห็นในเทเลอร์มันจะมีตัววุ้นยังไม่มีกูจิใช่ไหมไอตัวที่เป็นผีลุยจิสีเขียวๆใช่ไหมถ้าผมเข้าใจถูกเนี่ยพอเราเป็นไอผีลุยจิเนี่ยเราถึงจะลอดเป็นวุ้นลงไปตรงนี้ได้โอเคครับน่าจะเป็นพัซเซิลเล็กๆของเขานะโอเคงั้นเราไปชนภัยกันต่อที่ชั้น5ดีกว่าไปกันเถอะพวกเราเอ้ยอึ๊บไปฉันจะพาพวกนายไปชั้น5นะมับใช่ใช่ไหมผมเข้าใจถูกนะเซฟวิ่งยืนเฉยๆมันจะเต้นไหมเงียบเลยบรรยากาศอยู่ในลิฟต์วังเวงซะเหลือเกินนะฮึบฉันที่มันน่ากลัวนะเนี่ยฉันไม่กล้าจะออกไปเลยนะฮึบดูดมันจะก็อุ๊ยอ้าวอะไรวะฮะเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเนี่ยอึบโทรศัพท์เหรอฮะนี่เหรอโอ้โทรศัพท์ระดับ VR ด้วยนะลุจินายจำได้ไหมบางอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับอะไรอะ Necklaceto mention G00 suction shot กด Y นะ lumber bunker bunker you can stick fret อะไรอยู่ลองไปกดดูแล้วกันบายบายบายกดอันนี้นะไม่จำกัดด้วยกด Y นะกด Y ยิงกดตี้เป็นลำแสงส่วนนี่เป็นแฟตโอเคมีลูกเล่นเยอะนะเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งปริศนายิ่งยากนะเพราะว่าเราต้องแก้หลายแบบอีกคนจะเล่นเป็นผีเขียวใช่โคออปมันก็น่าจะเป็นแบบผีเขียวนะฉันหามีอะไรไหมล่ะไม่มีนะต้องสงสัยอันนี้เหมือนกันนะไม่มีอะไรนะโอเคเรามาเลื่อนนี้กัน
อะไรอ่ะอ๋อแล้วก็ดูดเหรอชักอาแล้วก็ฮึบฮึบโอ้โหนี่เองโอ้เย่โอเคครับมีทริคมีทริคโอเคทางนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะเราไปขวาก่อนแล้วกันมันฟาดด้วยน่าจะได้เหรียญนะก็จุยกระจายตรงนั้นมีรถแม่บ้านอยู่ด้วยนะฉันว่าตรงนี้ทำไมพรมมันยุ่ยยุ่ยยื้อ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 เราทางนี้ก่อนแล้วกันนะอะไรอะไรฮึบฮึบฮึบเก็บให้หมดดูเหมือนว่าตรงนี้จะเปิดได้นะลองเปิดดูล่ะฮึบอื้อไปไหนวะน่ะฮึบนี่ไงเฮ้ยไอ้ฮึบตรงนี้ดูเหมือนจะแกะได้เหมือนกันสองได้นี่เขาแอบดูหน่อยโอ้สนุกสนานกันใหญ่เลยนะข้างในผีเต็มไปหมดเลยโอ้โหเหมือนว่าตรงนี้จะมีอะไรโบดู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 ดเกือบตกไปแล้วเสีย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 วทั้งนี้เป็นอะไรวะเนี่ยอยากจะมองไปข้างล่างเลยอะไรวะไปยังไงวะเนี่ยมีบันไดมีสะพานนั่นไงสีด้วยโอเคฮึบสวยมีอะไรน่ะอู้หูหูเดี๋ยวหลุดไปข้างล่างสิโอเคบางทีก็ต้องใช้สมองกันนิดนึงเสียว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 โน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 สั่น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 ต้องหักแน่เลยวะอยากจะมองลงไปข้างล่างเลยโอ้ยเสียว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 นั่นไงใจหมดมีอะไรไปวันเนี่ยน่ากลัวทำความสะอาดก่อนแล้วกันโอ้บรรยากาศไม่น่าเดินเข้ามาเลยเลยวันเนี่ยบันไดเฮ้ยนั่นคืออะไรมุมมุมอุ้ยมุมเต็มเลยเฮ้ยบางมุมบางมุมเต็มเลยบางมุมบางมุมเต็มเลยการบางมุมก่อนไอ้ตังค์โอ้โหรวยเลยโอ้ Could you get a moveอ๋อลูจิแล้วต้องไปต่อแล้วลูจิลูมแอนอะไรวะเวลมายลูมไลฟ์ลูคคอสลี่วีวีแมปเฮ้ยแมงมุมดูดแมงมุมก่อนโบยิงอันนี้ปุ๊บดูดยิงอันนี้ปุ๊บดูดเฮ้ยอะไรวะฮึบโอ้โหเหรียญเต็มเลยฮ
นี่เราตรงกันไปยังไงวะเนี่ยเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยด้านล่างอ่ะบุ๊บ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 เฮ้ยแมงมุมมันใหญ่มันทะลุขึ้นมานี่เลยนะซาเหรอฮะซาเหรอฮะนี่นี่ดูที่หมดดูที่หมดไปไม่ได้ตรงนี้เราต้องได้เป็นตัวกูรูจิก่อนตัวสีเขียวเป็นบุ้นๆก่อนเฮ้ยมองเข้าไปได้นะเฮ้ยหมูทองหมูสีทองด้วยน่ะโอ้ยแค่หนูกับบาดจะตายอยู่แล้วยังจะมีหนูสีทองอีกเสียวน่ะเข้าไปข้างในละปึ๊บ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 เช็คทางนู้นก่อนเร็วมันเก็บเป็นยังไงสองได้ไหมตรงนี้ไม่มีอะไรนะผีหลอกใครวะใครหลอกวะเข้าได้ไหมลองดูสิเข้าได้นะนี่เป็นห้องนอนนะห้องน้ำห้องน้ำมาเข้าได้เฮลโลเฮลโลมีใครอยู่ไหมอ่ะมุมมุมมันนี่เลยตรงนี้คืออะไรตามนี้ดิเมื่อกี้มันเหมือนแบบที่เหมือนแบบมันบุ๊บได้นะตรงนี้แสงมันแปลกๆไม่น่ามีอะไรมั้งไม่มีอะไรนะอุ้ยตังโอเคน่าจะเคลียร์นะห้องน้ำไม่มีอะไรเดี๋ยวไปห้องกันต่อฮึบโอ้ยสกปรกเหลือเกินอ่ะขอเคลียร์หน่อยตู้ก็จะแตกอยู่แล้วมีอะไรไหมโอ้โหฝุ่นทั้งนั้นฮึบมีอะไรไหมเงินเหรอหลุดมาโอเคคิดว่าเราสำรวจหมดแล้วในห้องนี้มีอะไรไหมโอ้ยยิ่งแพ้ฝุ่นอยู่ด้วยได้ไหมไม่มีอะไรนะโอเคเราจะทำให้สะอาดหรือรกกว่าเดิมเริ่มไม่แน่ใจโอเคเฮ้ยตรงนี้มีประตูอีกอันนึงอุ้ยตกใจหมดเลยบ้าเลยนี่อะไรอ่ะยิงคืนได้ด้วยอ้าวนี่ไงนี่ไงได้แบ่ง1เม็ด Stop falling allow Luigi go to my room and get my briefcaseกลับไปที่ห้องนายเหรอแป๊บนึงได้ไหมกำลังมันเลยอ่ะห้องที่มีผีแปลงฟันอยู่ด้วยอ่ะที่แปลง
ไม่ใช่ที่ขัดชักโครกแปรงฟันโอ้โหไม่นะบ้าที่สุดนี่ไงรถเข็นอุ้ยสองตัวซ่าแล้วไอ้พวกนี้ขอซ่าก่อนตรงนี้จะเป็นทางตันไหมโอ้ไม่ตันนะโอ้มีถึง508นู่นเลยไอ้นี่น่าสงสัยโว้ยเฮ้ยมีตังมาจากช่องแอร์ด้วยเขาซ่อนหมุนซ่อนนี่ไว้เต็มไปหมดเลยนะเกมนี้โอเคตอนนี้เราอยู่ห้องขวาสุดซึ่งตรงนี้จะมีประตูที่เข้าไปห้องที่มีเครื่องหมายตกใจเราจะยังไม่เข้าเลยดีป่ะเข้าไหมเข้าเลยก็ได้เฮ้ยมีเนื้อเรื่องมีความสุขจังเลยทำความสะอาดห้องดีกว่านี่บอสเหรอนี่มันกล่องอะไรเนี่ยนี่มันกล่องของด็อกเตอร์นี่เฮ้ยนี่ดิวางลงสิอ้าวแม่งกินไปเฉยเลยอ้าวติดอ้าวเอาไปได้ด้วยมันหนีไปแล้วเดี๋ยวเราจะคุยห้องก่อนนี่แหละด็อกเตอร์บอกให้เรามาที่ห้องนี้เพื่อมาเอาอะไรสักอย่างน่าจะเป็นไอ้ที่มันเอาไปนั่นแหละโอ้สวยนี่ไปได้ปะไปได้ด้วยนะห้องด็อกเตอร์ดิอุ้ยอะไรวะโหอุปกรณ์อุปกรณ์ด็อกเตอร์เต็มไปหมดเลยท็อปเตอร์เก็บตังค์ไว้ในห้องน้ำด้วยว่ะบอกเขาให้เปิดเพลงไม่ได้มีอะไรโอ้โหมีจากช่องแอร์เฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์มาอีกแล้วเหรอว่าไงด็อกเตอร์ขอโทษด้วยนะลุยจิฉันกำลังยุ่งตอนนี้นายต้องกลับไปที่โต๊ะของทำงานของฉันนะไอ้มิสanything ฉันกำลังพลาดอะไรบางอย่างที่สำคัญไอ้ผีตัวนั้นมันเอากระเป๋าวะกระเป๋าของโปรโมเซอร์ไปแล้วเนี่ยไปที่มันตังนี่เยอะแยะไปหมดเลยเปิดทำอะไรอ่ะโอ้โหเปิดในชักโครกก็ยังมีของเปิดอีกอันนึงไม่มีแล้วนะโอเคโอ้ห้องล็อกเตอร์นี่ใต้เตียงก็มีอีกเหรอโอ้ล็อกเตอร์เก็บตังค์ไว้เยอะจังวะมีนี่อีกรอเลยเฮ้ยหูปวดเก็บทองด็อกเตอร์สอนของเยอะเลยด็อกเตอร์นี่อะไรอ่ะ
เริ่มสงสัยห้องด็อกเตอร์แล้วสินี่ไงอ๋อเป็นแค่เงานะก็ประมาณว่าไอ้ผีตัวนั้นมันทะลุไปห้องนี้ทำไมไม่ได้เปิดตู้เลยนี่ว้าวนี่ก็มีเงินน่ะเฮ้ยนี่มันจะส่องได้เลยไม่มีอะไรนะประมาณเฮ้ยนี่หลอดเงินนี่ว่าเฮ้ยจริงด้วยแล้วนี่ล่ะไม่ได้นะสำรวจพอละตรงนี้ฮึบมานี่เลยให้ดูได้ด้วยขอดูก่อนฮะมีเงินบินไปตรงนู้นแล้ว3แผ่น4แผ่นหุ้ยตกใจเลยประสบนี่แกมานี่เลยหนีเหรอมีผีเก็บไดมอนด์ไว้ด้วยนี่เหมือนนั่งได้เลยชมวิวอะไรสักอย่างคนนั้นได้ไหมมีอะไรเฮ้ยมันมีอะไรจริงด้วยทำไมมันโตจริงด้วยเอาแสงไว้อู้ให้ตังค์ว่ะอู้อย่างนี้ก็ได้นะรถดับต้นไม้นะแล้วก็ต้องงอกเป็นเงินให้เราโอ้สวยงามโอเคครับมีเร่งด้วยมีอะไรอีกไหมจะมีผีอีกไหมหรือถ้าใครไม่ได้ดูกล้องตัวนี้ก็ไม่เจอผีตัวเมื่อกี้นะลองส่องนี่ดูดิมีอะไรไหมโอเคห้องนี้น่าจะไม่มีละห้องนี้น่าจะมาเอาเพชรแค่อันเดียวโอเคครับเฮ้ยสนุกมีของซ่อนแบบนี้เยอะๆสนุกชอบหาเฮ้ยมีอะไรแล้วทำไมดูดแล้วมันหนีวะอะไรวะกดดูดจะหนีเฮ้ยใจหมดเลยนายจะออกไปไหนมันไม่ให้เราออกวะไอ้ผีเด็กไอ้ผีเด็กพวกนี้นี่โดนก่อนเลยตายซะหนีไปไหนหรอกสดชื่นโอเคไปตามหาบอสที่อยู่ห้องข้างๆนี้นะมีกระจกนี่หมายความว่าไงอ
ไม่มีนะโอเคไปต่อเฮ้ยหรือว่าไม่มีอะไรเพื่อเจอกระพันพวกเขาเหรอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยฮะฮะมาไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยขาดเต็มเลยอุ้ยขาดทองอ๋อตัวสีทองเราก็จะได้เงินนะนี่มีผ้าดูลงมามีอะไรแฮ่ว่างๆวันนี้ไม่ต้องมีอะไรดินั่นไงสวยโอเคเกมแห่งการสำรวจจริงๆโอเคมีอะไรไหมมีตังรอตะฟ้ามาที่นี่เลยดูตัวมาไปได้นะเปิดดูห้องน้ำผักผักสาไปมุมเต็มเลยว้าวว้าวนี่ก็ได้นะคือมันมีอะไรให้เราแบบหาเยอะแยะตลอดเวลาเลยนี่แค่ห้องเล็กๆก็ได้เราไม่ได้จะออกเพชรตรงนั้นได้ยังไงแล้วล่ะโทรศัพท์ Hello มาเยเบลูจิได้เวลาไปที่ Toss the door of you progress up ออต
ตโนมัติห้องข้างๆด้วยเหรอโอเคจะเคลียร์ห้องที่นี่ให้หมดแล้วนะถึงแล้วถึงใครซักผ้าวะห้องใครวะเนี่ยโอ้ยรีบป๊อปเต็มเลยภาพจะอ่านก่อนแล้วกันน้ำเขียวๆด้วยโอเคซึบอุ้ยใจหมดเคลียร์นะเคลียร์นะเฮ้ยดึงได้โอ้โหได้ตังช่วงแห่งการสำรวจเลยนะมีอะไรไหมฝุ่นอีกแล้วเหรอดูฝุ่นกันแล้วโอ้เดี๋ยวนะมันมีหลุมก๊อปเมื่อกี้ถ้าเรามีลูกก๊อปแล้วเราทำให้มันลงหลุมได้เราน่าจะได้ของแล้วเนี่ยโอ้ไม่สังเกตดูไปหมดแล้วอ่ะนี่ไงดูก่อนเลยป้านักนี่ไงไม่มีอ่ะโอเคโอเคเปิดห้องน้ำสิมีอะไรไหมโอ้มีหัวใจแล้วชักโครกล่ะบางทีเผลอๆก็ตกใจเหมือนกันนะไอ้รูนี้นี่ไงมีดินด้วยโอเคได้ลูกก๊อปไม่มีแล้วอ่ะถ้าเขี่ยลูกก๊อปลงหลุมนี่น่าจะได้เงินแน่เลยไม่มีอะไรนะตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรน่าจะมีเป็นไงคุณป้าป้าหนีแล้วอุ้ยเอ้าอะไรวะเลือกก่อนโอ้โหรู้มาแหละเดี๋ยวค่อยตามป้าเข้าไปในห้องนั้นนะเปิดตู้นี้ก่อนเฮ้ยประตูมิติหุ้ยแมงมุมเต็มเลยยิงได้ไหมลงมาดิเข้ามาห้องนี้มันต้องแบบนี้แน่เลยนี่โอเครวยเพียบอ
เล่นเกมแบบนี้แล้วชอบสำรวจเนี่ยจะจบช้ากว่าชาวบ้านเขาเยอะเลยนะเดินไปเรื่อยดูไปเรื่อยหาไปเรื่อยอีป้าไปไหนแล้วไปเรื่อยฮึบฮึบป้าไปไหนแล้วอ่ะหนูมันทะลุนู่นไปแล้วอ่ะป้าทะลุนู่นแสดงก็ไปอยู่ห้องน้ำห้องนู้นแล้วสิข้าวนกลับไปนะห้องนี้เลยป้านี่จุกไหมล่ะได้ของแล้วดูดมาดิเข้ามาอยู่ข้างในนี่ป่ะมาอยู่ด้วยกันจ้ามาอยู่ด้วยกันเรียบร้อยเก็บอีป้าแม่บ้านได้แล้วโอ้โหนี่มันกล่องอะไรเนี่ยด็อกเตอร์น่าจะชอบแน่เลยกล่องนี้ฮัลโหลฮัลโหลเอ๊ะอ้าวเอ้านี่มันปุ่มชั้น3นี่สุดยอดไปเลยที่เราโอเคเฮ้ย seem that that's you also new elevator button with my you done Yuji กลับไปที่แล็บเหรอโอเคเราต้องกลับไปที่แล็บนะเราต้องกลับไปที่แล็บลิฟต์อยู่ทางไหนเราต้องไปที่ลิฟต์สิโอเคเราเคลียร์บอสชั้นนี้ได้นะแต่ว่าชั้นนี้ชั้น5เราก็ยังไปไม่หมดทุกที่เลยนะแสดงว่าชั้น5นี่เรายังต้องสำรวจต่อเพราะว่านี่แหละนี่อะไรอ่ะว่ามีรูลับเนี่ยแหละอะไรวะฮึโอ้ช่องลับวิตังนี่รู้อะไรอ้าวเฮ้ยมีคาบอยู่ตรงนั้นดูอันนึงไปไหนมีอะไรไหม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 ไม่มีนะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยไปดีกว่าออกเถอะพอไหมประตูบังพังนี่เราลงลิฟต์ไปหาโปรเฟสเซอร์กันเถอะฮึบมาที่ชั้น B1 ฮึบโอ้ดูไปฉันมีปุ่มเบอร์3มานี่ลองใส่ดูซิเฮ้ยฮึบบอกชั้น3เราได้ปุ่มชั้น3แล้วครับโอ้ยโอเคแต่ว่าดูเหมือนว่านายจะได้ชั้น3แล้วนะลูจิเอาละก่อนอื่นนี่นายจะต้องกลับมาที่แล็บก่อนนะโอเคได้ครับโปรเฟสเซอร์ต่อไปที่แล็บกันโอเคพักหน่อยเต้นได้ไหมสำรวจจนแบบเพลินละมันเพลินนะลิฟต์ก็ไม่ต้องสมจริงขนาดนั้นก็ได้มั้งนานเหลือเกินฮึบไปหาด็อกเตอร์ไปหาโปรเซสเซอร์กันฮึบๆไปที่การลาดไปที่การลาดอยู่ในฮึบห้องการลาดโอเคเอาละเราจะมาไปที่ด็อกเตอร์ฮึบโอเคยินดีต้อนรับกลับมาดารูจิไหนของที่ฉันต้องการล่ะอ๋อเจอนี่แล้วนี่ไงฮ
ฮึบหนักเอาเรื่องนั้นเนี่ยโอ้ว้าวนี่แหละที่ฉันต้องการโอ้โหโร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 อันตันinvention from the billion professor Eget I give you Gucci อ๋อนี่ไง Gucci ที่จะทำให้เราเป็นตัวสีเขียวแยกออกมาได้อีกหนึ่งตัวโอเคผมเข้าใจละไหนลองติดตั้งมาสิอุ๊บโอ้สารหลังสีเขียวเอาละตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วลุยจินายลองใช้มันดูสิโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยเอาล่ะลุยจินายไปลองใช้ตรงนั้นดูเฮ้ยล็อกเตอร์ทำอะไรดีอ่ะไม่ต้องห่วงหน้าฉันจะให้นายทดลองเอาล่ะลุยจินายต้องติดกับดักอยู่ในนี้ฉันจะให้นายลองออกจากที่นี่โดยใช้กูจิYou can activate Gucci with R เหรอ Recall เรียกคิมเรียกเขาออกมาอ๋อโอเคกดตัวนี้โอ้นี่ไงโอ้เรียก Gucci เป็นผู้ช่วย Slip Space Light โอ้เราไงต่ออุ๊บฮึบวู้เราจะมุดออกมาจากช่องที่เป็นช่องแคบได้นะเข้าไปสิฮึบว้าวว้าวโอเคอ้าวเฮ้ยอ๋อแต่นายไม่สามารถเดินบนน้ำเลยนะลุยจิมันจะทำให้ตัวนายละลายเนี่ยเอาเหรอโอเคจะลองใหม่นะด็อกเตอร์ฮึบโอเคถ้าผมยังสามารถใช้นี่ได้ไหมใช้ได้หมดเลยนะได้ไหมใช้ได้หมดเลยนะสวยโอ้ใช้ได้เหมือนตัวจริงทุกอย่างเลยนะด็อกเตอร์สุดยอดไปเลยเป็นการวิจัยที่สุดยอดไปเลยนะด็อกเตอร์ผมจะลองเปิดตรงนี้ดูนะวิ่งเอ้าเหยียบน้ำอีกแล้วนะด็อกเตอร์โอ้ยด็อกเตอร์นี่ก็ฮึบน้ำนิดเดียวตัวก็ละลายนะทำไมไม่ทำให้มันทนทานกว่านี้หน่อยล่ะด็อกเตอร์เอ้ยตรงนั้นมันเหยียบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ห่างๆนะแล้วเป่าเอาโอเคอ้าวเอจิจิซิเกซิเกซุกซุกเคนจิเอจิจิโอโดกลับมาโอ้สลับตัวกันใช้ได้เกนรุนปุ่ยฮอปปุ่มI feel like I can let you run loose with Gucci. เอาล่ะตอนนี้เหมือนเราจะคอนโทรลได้2ตัวละครนะครับก็เป็นกูจิที่เป็นสารเคมีสีเขียวร่างกายเหมือนน้ำนะที่น่าจะสามารถทะลุช่องแคบหรือว่ากลงตะแกรงหรืออะไรแบบนั้นที่น่าจะต้องมุดหรือลอดเข้าไปและทั้งต้องใช้เจ้ากูจิวุ้นสีเขียวเนี่ยในการแก้ปริศนาตรงนั้นนะครับสกิมปาร์คโอเคตอนนี้นายลองไปดูที่ชั้น3ได้แล้วล่ะโอเคอ่ะ5ทุ่มพอดีเลยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการเล่นไลฟ์รีวิวเล่นไปรีวิวไปในครั้งนี้กับลูจิแมนชั่น3ครับก็สมกับที่รอคอยมานานพอสมควรกับเกมนี้ครับรู้สึกว่าการที่เราได้เล่นเกมที่เรารอแล้วสนุกกับมันเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆครับเกมนี้มันค่อนข้างจะถ้าเกิดว่าคนไม่ชอบผมคิดว่ามันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงเพราะว่ามันต้องเน้นสำรวจด้วยแล้วก็หาสิ่งของรอบๆตัวไปด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบสำรวจก็อาจจะเบื่อได้แต่ว่าใครที่เล่นแบบเป็นเส้นตรงไม่สำรวจเลยก็สามารถเล่นได้หมายถึงว่าไปเลยอ่ะไปลุยไปเลยก็ได้เหมือนกันฉะนั้นก็แล้วแต่คนชอบครับผมว่าผมเป็นคนชอบสำรวจผมก็ทำสำรวจไปรอบๆเรื่อยๆนะครับคิดว่าเกมนี้น่าจะเหมาะกับทุกคนนะไม่น่าจะมีคนที่เล่นแล้วผมว่าคนที่เล่นเกมนี้แล้วไม่ชอบน่าจะน้อยนะเพราะว่าเป็นเกมเฮดของ Nintendo ด้วยแล้วก็แต่ว่าอย่างว่าแหละนะ
เกมทุกเกมมันก็ไม่ได้สร้างมาสำหรับคนทุกคนอย่างผมเนี่ยสนุกเพลินแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเลยก็เป็นได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกับเกมนี้นะครับเกมเดิมลูจิแมนชั่น3วันศุกร์สามทุ่มถึงห้าทุ่มเป็นประจำของช่องเรานะครับก็ใครที่อยากจะกดติดตามไว้อยากจะดูอีกก็สามารถกดติดตามได้ทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับปกติช่องเราเนี่ยจะไลฟ์วันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3วันนะพุธพฤหัสศุกร์3วัน3ทุ่มถึง5ทุ่มใครที่ชอบเล่นเกมของ Nintendo หรือว่าเป็นสาย Nintendo ปูนินเนี่ยก็ดูไลฟ์สตรีมสนุกๆแบบนี้ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนด้วยนะครับก่อนนอนอย่าลืมล้องเหมียวนะจ๊ะบ๊ายบายล่ะชมรอดย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับไปแล้วฮะ